ถูกต้องแล้วค่ะพี่ป๊อกเมื่อพูดถึงเรื่องข้าวนะคะก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะอีกส่วนนึงค่ะที่แทบจะอยู่คนละด้านกันเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของดิจิตอลนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพลังแห่งดิจิตอลเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของเกษตรกรได้แล้วนะคะแต่ว่าจะช่วยอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันในหัวข้อพลังแห่งดิจิตอลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ค่ะหรือ Digital Power for Modern Agriculture ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญดร.สุธีผู้เจริญชนะชัยรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH นะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเราฟังเรื่องพืชมุ่งเป้าไปแล้วนะครับต่อไปเราจะฟังเรื่องเกี่ยวกับพลังดิจิตอลกันแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับมีคำถามชวนคิดต่อไปนี้ครับถ้าเราพูดถึงอุปกรณ์ดิจิตอลยอดนิยมท่านนึกถึงอะไรบางท่านอาจจะนึกถึงโทรศัพท์โทรทัศน์ดิจิตอลหรือถ้าอายุประมาณผมคือจะนึกถึงดิจิตอลคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเพราะก่อนยุคหน้าผมใช้อนาล็อกกันแต่จะทั้งหลายทั้งปวงที่พูดนี้ก็อยากให้สังข้อสังเกตว่าอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหลายอยู่รอบตัวเราหมดแล้วนะครับแปลว่าพลังดิจิตอลเนี่ยเราสามารถยืมใช้จากอุปกรณ์เหล่านี้ได้ไม่ยากในราคาที่เข้าถึงได้นะครับโดยประชาชนธรรมดานะครับเพราะนั้นคำถามต่อไปจึงน่าจะสนใจว่านอกเหนือจากเราใช้พลังดิจิตอลในชีวิตประจำวันแล้วเราสามารถใช้ในเรื่องอื่นอีกได้หรือไม่วันนี้เราจะมาใช้ในเรื่องที่เราเรียกว่าเกษตรสมัยใหม่เพราะเกษตรสมัยใหม่ตอบโจทย์พื้นมุ่งเป้าได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าแบบเหลียวหลังแลหน้านะครับเหลียวหลังไปดูประมาณ5ปีที่แล้วเราเริ่มต้นทำภาพนี้ขึ้นมานะครับมีคำว่าเซนต์กับคำว่าฟิตนะครับเดี๋ยวฟังสไลด์นี้ดูก่อนแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจความหมายนะครับเราเซนต์สไลด์เราเซนต์สภาพแวดล้อมตรวจวัดสภาพแวดล้อมนะครับภาษาของเราก็คือตรวจวัดและจัดการนะครับทำไมเราต้องตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพราะพืชทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะพืชการเกษตรหรือพืชไร่พืชสวนอะไรมักจะมีความผันผวนนะครับต่อสภาพแวดล้อมถ้าลึกๆเราเรียกว่าต้องศึกษาวิจัยทางด้านฟีโนไทป์แต่ถ้าเอาทั่วไปก็คือเราต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมเราถึงจะพัฒนาได้นะครับนั่นก็คือความหมายของเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมานะครับเครื่องมือแรกคือเพื่อตรวจวัดเครื่องมือที่สองเครื่องมือจัดการนะครับงั้นนอกจากเครื่องมือเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับเพราะนั้นเหลียวหลังไปเราจะทำสองเรื่องก็คือเครื่องมือกับข้อมูลเครื่องมือมีเรื่องตรวจวัดและจัดการนะครับนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นภาพเราโปรยให้เห็นภาพว่ามีอะไรอยู่บ้างที่เอาไปใช้ในพืชไร่พืชสวนได้ครับงานอันนี้ก็จะเป็นจุดตั้งต้นของเราทีนี้ถ้าเราแลไปข้างหน้าเราอยากเห็นอะไรไกลกว่านี้ก็มาดูภาพตรงนี้นะครับเอาภาพเมื่อกี้เนี่ยมาโปรยซ้ายกับโปรยขวาสิ่งที่เราสนใจคือตรงกลางภาพนี้ครับที่เป็นสีชมพูคำถามยอดนิยมเวลาเราลงพื้นที่นะครับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรนะครับมี3คำถามยอดนิยมด้วยกันครับปลูกอะไรดีปลูกยังไงให้ได้ผลิตผลต่อไร่ดีๆแล้วปลูกมาแล้วส่งขายที่ไหนดี3คำถามด้วยกันครับนะครับคำถามตอบยากนะครับเพราะมันขึ้นกับปัจจัยภายนอกเยอะมากเช่นสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับราคาพืชสวนพืชไร่นะครับความเสี่ยงจากเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็โรคระบาดอีกมากมายเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราก็ต้องค่อยๆนะครับติ้งบิ๊กแล้วก็สตาร์ทสมอลนะครับติ้งบิ๊กคือเราพยายามจะตอบ3คำถามเมื่อสักครู่นะครับแต่เราสตาร์ทสมอลจากสไลด์เมื่อครู่ที่ผมเลี้ยวหลังไปนะครับเราทำเครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานเครื่องมือในการจัดเก็บและจัดการนะครับเพื่อพอมาใส่ในภาพนี้แล้วเราจะพบว่าเราสามารถเก็บพฤติกรรมการใช้เครื่องมือทั้งคู่นี้ได้นะครับพฤติกรรมของการใส่ปุ๋ยใส่น้ำพฤติกรรมของการเก็บเกี่ยวพฤติกรรมของผู้ใช้นะครับว่าเขาตัดสินใจยังไงซึ่งในวิชาเศรษฐศาสตร์ทางพฤติกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถจะโน้มน้าวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นได้ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมก่อนว่ามันมีเหตุจูงใจมาจากอะไรนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งได้รับรางวัลโนเบลปีล่าสุดริชาร์ดทาเลอร์นะครับก็เน้นมาทางสาขานี้เหมือนกันก็คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมดังนั้นเราจะทำสิ่งนี้ได้ในสาขาของเกษตรกรรมเราจึงควรเข้าใจพฤติกรรมของเกษตรกรแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องยิ่งเป็นที่มาของสีชมพูของสไลด์นี้นะครับเราเรียกมันว่า Big Data Analytics ในสาขาของเกษตรกรรมชื่อเล่นมันคือ Farm Analyst นะครับแต่ข้างในมันคือ Big Data Analytics นะครับ
Big Data มาจากไหนมาจากพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้ที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นเวลาเกษตรกรให้น้ำใส่ปุ๋ยเขาก็จะมีข้อมูลนะครับส่งกลับมาที่ฐานตรงกลางภาพนี้ถ้าเราสะสมตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแวรี่กันหลายๆปีนะครับไม่ว่าจะพืชสวนพืชไร่เปลี่ยนสถานที่ไปเราเชื่อว่าเราจะเข้าพฤติกรรมนะครับแนวโน้มการตัดสินใจว่ามันขึ้นปัจจัยอะไรได้บ้างแล้วเราจะออกแบบนโยบายใหม่ๆในการโน้มน้าวให้ปรับเปลี่ยนว่าจากปลูกพืช A เป็นพืช B นะครับเรียกภาษาเท่ๆเราเรียกว่าโซนนิ่งนะครับเราพบว่าพื้นที่ในประเทศไทยประมาณ70กว่าล้านไร่มีเหมาะสมอยู่ไม่ถึงครึ่งแปลว่าเหลืออีกมากกว่าครึ่งเป็นโอกาสให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลือกพืชให้มันถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นแล้วเราก็จะตอบ3คำถามนั้นได้ว่าปลูกอะไรดีปลูกแล้วไปขายที่ไหนดีเพราะว่ามันจะมีคนมารับซื้อนะครับแล้วได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นนะครับก็จะสามารถไปสู่3คำตอบสำหรับคำถามนะครับเป้าหมายนี้อาจจะดูยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันผมเชื่อว่าทั้งภาครัฐและเอกชนเราก็สามารถจะสร้างประชาคมนี้ได้เราเรียกว่าประชาคมของเกษตรใหม่ท่านขอบคุณมากครับค่ะขอขอบพระคุณดร.สุธีผู้เจริญชนะชัยค่ะท่านรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC นะคะอันนี้ต้องบอกว่ามาเป็นซีรีส์นะคะดูกันยาวๆนะคะกับเกษตรสมัยใหม่ด้วยพลังแห่งเทคดิจิทัลนะคะก็ตั้งแต่ก่อนปลูกเลยนะคะมีการตรวจวัดสภาพดินนะคะแล้วก็ใช้ Big Data นะคะมาช่วยคิดช่วยคำนวณว่าพื้นที่ตรงนี้จะปลูกอะไรแล้วส่งขายไปที่ไหนนะคะครบวงจรรับรองว่าคนไทยได้ประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ